เคนะครับวันนี้เราก็มาดักกบครับดักตามในนานะก็วิธีดักไม่ยากนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับกงครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายด้วยนะครับแล้วก็วิธีดักนะครับดักแบบไหนถึงจะให้ติดดีนะครับก็ขั้นแรกนะครับต้องเดินให้มันโดดไปนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมีตัวหรือเปล่านะครับต่อให้เราดักดีขนาดไหนนะครับแต่มันไม่มีตัวมันก็ไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการดักเลยนะครับอ
เคนะครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ผมก็จะมาเก็บผลงานที่ดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ดูบรรยากาศตอนเช้าๆครับโหดีมากนะครับทุ่งนานะครับก็มาติดตามชมรับชมเลยนะครับสำหรับคลิปดักกบนะครับวันนี้นะครับผมดักไว้ทั้งหมด14อันนะครับดูซิว่าแต่ละอันจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับมาดูอันแรกเลยนะครับจริงๆผมมาเก็บตั้งแต่มืดนะครับมันแล้วมันมองไม่เห็นนะครับผมก็เลยมาถ่ายตอนช่วงเช้าอีกทีนึงซึ่งมันได้ไปแล้วนะครับโอเคครับมาดูกงแรกเลยครับโอ้โหดูหลายตัวนะโอ้ซึ่งมันไม่เข้าโอเคครับเดี๋ยวรับชมกันต่อไปครับ2ตัว3ตัวยันปลาไม่ดีนะไหนนั่นน่ะโยนมาเลยอ่ะโอ้ไม่ได้เอาเชือกมาอีกเนาะเฮ้ยสวัสดีแกนี่สองตัวเสียงตัวนี่พอมันเดินเรามันไม่โดดเนี่ยนี่อันสุดท้ายสิเป็นไงนี่โอ้สามตัวโอ้เกินสามเหรอปึ๊บตัวใหญ่3ตัวแต่ใหญ่โอ้ปลาหมอตายมาเหรอตัวขนาดนี้เนี่ยที่โดดลงนี่เป็นไงลอยแล้วแหละลอยตีนเต็มเลยสามสามเดี๋ยวจริงตายดูตัวน้อยนั่นสี่ตัวตัวน้อยยังเข้าอ่ะโอ้โหแน่นตรงสี่ตัวสามตัวสี่ตัวโอ้ตัวใหญ่เนาะเห็นตัวมันน้อยตัว
มีไหมแล้วน่ะเงียบจริงอ่ะตัวหนึ่งโอ้สองตัวสามโอ้โหสามตัวสวยงามยังมีโดดอีหนองหนูนู้นยังมีแหมกงแรกเป็นไงเอ้าโดดลงไปแล้วหนึ่งอันนี้ฟาวโอ้ยนั้นว่าไงฮะดีมันยังเข้าอ่ะเนี่ยร้อยก็ร้อยเยอะมันเลยอ้วนตุ๊บเลยกินปลาหมอหมดอ่ะว้าวก็ยังได้ดีกงนู้นดิโอ้ยไม้ฟาวหนึ่งโอ้โดดลงไปแล้วโอ้ยนี่เข้าหนึ่งน้อยตัวมันไม่ค่อยถี่กบกินหมดก่อนไงกบจ๋ากบโอ้ยสะนี้ดักสี่อันนั่นไงนั่นไงกี่ตัวสองตัวตัวใหญ่เราพอเนี่ยหูตัวหูดูตัวเนี่ยจังกินปลาเดินไปนี่ไปโหตัวกระจาดจอดดูสิดูสิโอ้มีร้อยหนึ่งตัวพร้อมกับปูปูยังเข้าก็จ๋าพี่มาแล้วสวยงามมาดูสิว่าได้กี่ตัวโอ้ยหนีไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อ้วนตุ๊บกินปลาหมดน่ามาดูผลงานนะครับนี่ไงแจ่มแจ๋วเลยคืนเดียวจะให้ดูนะครับ
ว่ามันสุดยอดขนาดไหนนี่จอดสองห้าแปดสิบสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตัวสุดยอดแต่ตัวอือ